ท่านผู้ชมครับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยการทำงานในหลายฝ่ายและฝ่ายที่สำคัญฝ่ายหนึ่งนั้นก็คือฝ่ายกิจการฮาลาลเพราะฉะนั้นการทำงานในฝ่ายกิจการฮาลาลจึงมีความสำคัญและจะต้องแตกยอดไปในส่วนอื่นด้วยดังนั้นในฝ่ายตรวจการฮาลาลจึงมีความสำคัญเราจะไปฟังการแถลงเรื่องนี้ในช่วงของหน้าต่างกอทอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมชื่อณรงค์เดชสุขจันทร์นะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยนะครับท่านเลขาธิการให้มากำกับดูแลในฝ่ายคณะกรรมการตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะครับคณะกรรมการตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะครับมีแนวทางถามว่าเกิดที่มาของฝ่ายตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาลเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี52แล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่งปี53นะครับว่ามีผู้บริโภคเนี่ยได้ร้องเรียนนะครับว่าผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีเครื่องหมายรองฮาลาลสี่เหลี่ยมขนมเปปูนของสำนักงานคณะกรรมการกลางประเทศไทยเนี่ยมีเยอะในท้องตลาดนะครับแม้กระทั่งการส่งออกไปยังต่างประเทศก็มีได้กับการร้องเรียนมานะครับจนกระทั่งท่านจุฬาราชมนตรีและก็ท่านเลขาธิการพลตำรวจตรีสุรินทร์ปราเล่นะครับก็มีคำสั่งนะครับให้คณะกรรมการในชุดก่อนนะครับได้เริ่มศึกษาว่าจะต้องทำวิธีการใดเพื่อจะให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยมุสลิมและก็ต่างประเทศนั้นได้มั่นใจกับสินค้าที่มีเครื่องหมายรองฮาลาลของประเทศไทยนะว่าได้ถูกการตรวจสอบอย่างชัดเจนนะครับมีการขอรองถูกต้องตามแนวทางศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับของสำนักงานคณะกรรมการกลางประเทศไทยนะครับเป็นต้นมานะครับหลังจากนั้นปีพ.ศ.2554เดือนมกราคมปี2554นะครับเมื่อมีแนวทางแล้วท่านจุฬาราชมนตรีและท่านเลขาธิการพลตำรวจตรีสุรินทร์ปราเล่ก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดนะครับในเดือนมกราคมปี2554นะครับคณะทำงานชุดนี้ก็ได้ปฏิบัติการตามที่แนวทางที่ท่านเลขาได้มีนโยบายให้นะครับมีนโยบายให้นะครับว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะรักษาผลประโยชน์นะครับสิทธิของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมและก็ต่างประเทศและก็เครื่องหมายรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางประเทศไทยนะครับเครื่องหมายรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยที่เราได้รู้จักดีเป็นสิริขนมเปียกปูนเนี่ยนะครับมีการจดลิขสิทธิ์กันมาตั้งแต่สปส2540 4042จนกระทั่งมีจดหลายฉบับนะครับจนกระทั่งเป็นสิทธิทางปัญญาของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับจนกระทั่งเลื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันนะครับปี25มีจุดเปลี่ยนนิดนึงนะครับในปี2558มีระเบียบฮาลาลปี2558ขึ้นมาในระเบียบฮาลาลนั้นก็จะเขียนขึ้นมาโดยชัดเจนว่ามีกำหนดขึ้นมาฝ่ายหนึ่งคือคณะกรรมการตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะครับแล้วก็มีคณะเป็นประนีประนอมขึ้นมาด้วยนะครับหลังจากนั้นมีมติจากคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งก็คือฝ่ายตรวจการอย่างเป็นทางการขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็มีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับจนกระทั่งมีคณะล่าสุดคือปี2561นะครับคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการที่ว่านี้นะครับจะอยู่ในระเบียบฮาลาล2558นะครับในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาลก็คือว่าเรานั้นมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบนะครับผลิตภัณฑ์นะครับฮาลาลทั้งที่เขาได้รับการขอถูกต้องนะครับหรือว่าไม่รับการขอถ้าไม่รับการขอถูกต้องแล้วนำเครื่องหมายไปใช้นี่ถือว่าแน่นอนครับเป็นการละเมิดเครื่องหมายรับรองฮาลาลของเราส่วนบริษัทที่ขอแล้วขอถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่ามีการที่ทำเหตุอันเกินควรกับสิ่งที่ท่านแจ้งมาให้กับสำนักงานคณะกรรมการกลางประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือแนวทางของการปฏิบัติของเรานะครับเราก็จะมีการสุ่มตรวจตามท้องตลาดหรือผู้บริโภคร้องเรียนมานะครับคณะประนีประนอมก็มีหน้าที่ที่จะเชิญนะครับตามระเบียบแล้วได้เขียนว่ามีคำสั่งเชิญหรือสั่งให้ผู้ประกอบการนั้นได้เข้ามาเพื่อจะปรึกษาหารือว่า
สิ่งที่ท่านกระทำอยู่นั้นกระทำความผิดในพรบเครื่องหมายการค้า2534นะครับในมาตรา110 111 112หรือมีอีกเยอะแยะหลายมาตรานะครับว่าคุณนั้นพร้อมที่จะมาดำเนินการมาเข้ามาชี้แจงว่าสาเหตุเพราะสาเหตุใดที่คุณนั้นนำเครื่องหมายบังคับร้านนำไปใช้โดยที่ไม่ได้รับการขออนุญาตจากเรานะครับ